เอาละครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นริกเตอร์คร่าวๆกันนะครับริกเตอร์ผมอัพสกิล1นำนะครับริกเตอร์มีดาบ3สีนะครับ3เล่มวิธีเล่นก็ต่างกันไปนะครับนะครับดาบแรกดาบดินนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับสกิลเป็นสีเหลืองนะครับแล้วพุ่งจะสั้นนะครับก็จะตีเร็วขึ้นนะครับตีเร็วขึ้นนะส่วนดาบที่2คือดาบน้ำนะครับดาบสีฟ้านะครับสกิลจะเป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวพุ่งจะไกลมากนะครับไกลสุดแล้วนะครับนะครับก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับถ้าวิ่งในน้ำนะจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นครับวิ่งเร็วมากแป๊บเดียวจากเลนกลางไปถึงเลนบนนะครับนี้ใช้เปิดอย่างนี้ได้นะครับอ๋อมีการลดคูลดาวน์ของสกิลหนึ่งนะครับถ้าเราใช้โดนศัตรูแล้วรออีก3วินนะครับสกิลจะใช้ได้2ครั้งนะครับแต่ถ้าเราใช้ไป2ครั้งทีเดียวนะครับมันจะคูลดาวน์เต็มนะครับเต็มจำนวนถ้าเราใช้แล้วเนี่ยรออีก3วิแป๊บเดียวได้ใช้อีกนะครับเอาไปใช้ตอนที่ศัตรูหนีไม่ได้นะครับส่วนดาบที่3คือดาบพุ่มนะครับเนี่ยเป็นสีสกิลเป็นสีเขียวๆนะครับยิงชาร์จพุ่มเนี่ยไว้รอบสังหารนะครับเนี่ยดาบพุ่มเวลาใช้สกิลจะสตันศัตรูด้วยนะครับยกศัตรูขึ้นส่วนวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับถ้าเรามีอันติแล้วค่อยเข้านะครับเพราะจะทำให้ได้เปรียบนะครับยืนอันติก็ยืนไปสักพักนะครับจำมอนเสียจริงยิ่งยืนนานยิ่งแรงนะครับประมาณนี้นะครับส่วนถ้าศัตรูอยู่ไกลเราใช้ฟิกเกอร์ช่วยนะครับสกิล1แล้วก็กดฟิกเกอร์เลยนะครับวิธีใช้ที่ดีก็กดอันติสกิล1กดฟิกเกอร์นะฮะถ้างี้เรากดสกิล1 2ครั้งได้นะครับพอศัตรูจะหนีนะครับเพราะถ้าเรารอสกิลคูลดาวน์3วิน่าจะไม่ทันนะครับเวลาใช้จริงน่าจะไม่ค่อยทันนะครับถ้าเรายืนสู้ตรงๆเราสู้ลำบากนะเพราะว่าวิกเตอร์โดนเนิร์ฟมานะครับเราสู้ตรงๆไม่ได้นะครับเราหาจังหวะเล่นหามุมเล่นที่เราจะได้เปรียบนะครับวิกเตอร์จะเก่งกับตัวบางๆนะครับพวกแคลรี่เมดแอสซินนะครับกับไฟเตอร์ด้วยกันหรือว่าแทงก์สู้ไม่ค่อยไหวนะครับแต่พอสู้ได้นะครับหามุมเล่นดีๆเดี๋ยวถ้าเป็นดาบดินเราเข้าด้วยดาบดินนะครับเหมือนเดิมครับสกิลกดอันติแล้วก็สกิลหนึ่งเข้าไปนะครับเนี่ยจะตีเร็วขึ้นดาบดินถ้าเป็นดาบน้ำนะครับเหมือนเดิมครับอันติสกิล1เข้าไปนะสกิลนี้ชาร์จเร็วนะดาบดำวิ่งเร็วชาร์จเร็วนะ
ก็เทคนิคการเล่นลิกเตอร์ก็มีประมาณนี้นะครับเล่นง่ายๆนะครับแค่หาจังหวะหามุมเล่นดีๆนะครับมีอันติแล้วค่อยเข้านะครับถ้าเข้าไปแบบไม่มีอันติสู้ลำบากนะครับส่วนการออกไอเทมก็นี่ครับออกตามเม็ดส้มเลยนะครับจะใช้นี้ก็ได้หรืออันนี้ก็ได้นะครับอันนี้สำหรับลิกเตอร์ลงนะครับก็จะเอาเป็นชิ้นนี้ก่อนนะครับตามด้วยรองเท้าเราตามด้วยของซับนะครับจะออกเป็นอึดหรือว่าจะบอกเป็นดาเมจก็ได้นะครับเล่นได้ทั้งคู่เลยครับส่วนมากก็ออกเป็นอึดนะครับเอามายืนรับดาเมจให้เพื่อนนิดนึงนะครับกินเอาไปก็เกาะไฟพอเกมนั้นตัวเวทมีตัวเดียวก็ออกแนวฟอร์สเคปตามด้วยต้านเวทแล้วก็เกิดครับถ้าก็เกินหมดก็จอดชิ้นนี้หรือชิ้นนี้อะไรครับเล่นเกมหรือนี่อะไรครับถ้าเป็นลิกเตอร์ยืนเลยนะครับแนะนำให้ออกชิ้นนี้ก่อนนะครับเกาะไฟมาเคลียร์คีมนะครับตามด้วยรองเท้าตามด้วยจอกก่อเล็กนะครับต่อไปก็ขึ้นชิ้นนี้นะครับสเปียร์ออฟบางยีนุสแล้วตามด้วยเกาะไฟก็ตามด้วยต้านเวทนะครับหรือจะเป็นฟอร์สเคปก็ได้นะครับหรือถ้าอยากเล่นดาเมจก็นี่ครับโอมิอามพอโอเคก็ออกต้านเวทนะครับแล้วก็ต่อเกิดประมาณนี้นะลิกเตอร์ออฟเลนส่วนลิกเตอร์ป่าก็ชิ้นนี้ก่อนนะครับรองเท้าออกจอต่อเล็กแล้วก็ขึ้นเต็มเลยครับของป่าเต็มเลยครับจอเป็นอึดนิ้นยืนหรือว่าออกเป็นนี้ก็ได้นะครับดาเมจจอเป็นยืนดีกว่าครับตามด้วยสเปียร์ออฟลากิโนสเนี่ยโอมิยามเป็นดาบแดงแล้วก็เกิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการออกไอเทม